ครับเนี่ยดูตัวอย่างถ้าเป็นมืออาชีพก็จะเรียกบอกมะม่วงกระเทยนะลักษณะกระเทยก็คือปลายจะเริ่มงอนอันนี้มันอาจจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งหนอนเจาะคั่วด้วยทำให้เม็ดมันไม่พัฒนามันเลยไม่สมบูรณ์มันมีเม็ดแต่เม็ดมันไม่ได้พัฒนาต่อนะดำดำนี่คือเม็ดอ๋อเพื่อนเหรอไอ้นุ่มเรียบอ๋อไม่เป็นนอนใช่มันฝ่อสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถสอบถามมาได้ที่ทางกำลังแผ่นดินไกอาพาวเวอร์ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ไกอาพาวเวอร์ครับครับเนี่ยดูตัวอย่างถ้าเป็นมืออาชีพก็จะเรียกบอกมะม่วงกระเทยนะลักษณะกระเทยก็คือปลายจะเริ่มงอนอันนี้ก็ปลายยังไม่ได้งอนแต่สีมันเริ่มเปลี่ยนมันเริ่มเข้มขึ้นนะครับเดี๋ยวมันจะสลัดตัวมันเองลงนะครับแต่รู้ว่าการให้เราไม่เด็ดมันก็คือใช่การพัฒนามันแทบไม่มีแล้วอันเนี้ยนะเดี๋ยวมันก็เขียวเข้มเรื่อยๆแล้วมันก็จะร่วงอันนี้มันอาจจะมีสาเหตุมาจากหนึ่งหนอนเจาะคั่วด้วยทำให้เม็ดมันไม่พัฒนามันเลยไม่สมบูรณ์หนอนเจาะคั่วตัวนี้กันได้ด้วยอะไรคะยาแมลงทั่วไปก็กลุ่มยาเชื้อก็ได้อะไรก็ได้จุลินทรีย์ก็ได้ฮะนี่เรามาดูอันนี้คือทางกายภาพของมันที่กระเทยเป็นยังไงนะฮะอันนี้คือกระเทยก็คือมันมีเม็ดแต่เม็ดมันไม่ได้พัฒนาต่อนะดำดำนี่คือเม็ดอ๋อเนี่ยเหรอไอ้นุ่มเนี่ยรีบอ๋อไม่เป็นนอนใช่มันฝ่อพอฝ่อปุ๊บพวกฮอร์โมนจิบเบอริลินมันก็ผลิตไม่ได้อันนี้มันก็จะไม่โตต่อนะมันก็จะร่วงหลุดร่วงไปมาดูลูกนี้เนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วบางครั้งเนี่ยถ้ามันไม่มีหนอนเจาะคั่วอะไรตรงเนี้ยที่มันทำให้มีปัญหามันอาจจะพัฒนาต่อได้อันนี้มีเม็ดแต่เม็ดเองมันก็ไม่ได้สมบูรณ์อะไรเท่าไหร่ถ้าสมบูรณ์เนี่ยมันจะขึ้นมาสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็จะใหญ่กว่านี้เม็ดมันจะขึ้นมาใหญ่กว่านี้คำว่าเม็ดขึ้นมาสมบูรณ์กว่านี้คำว่าสมบูรณ์ของอันนี้ของเม็ดก็คือขนาดของมันจะขึ้นมาเท่าใกล้เคียงกับกะลามันนะคือมันจะใหญ่กว่านี้แล้วก็จะอวบใช่ไหมอันนี้เม็ดมันก็เริ่มชะงักแล้วความอวบมันถือปกติไหมคะหรือว่าผิดอันนี้มันเริ่มผิดปกติไงคือรีบหมดเลยมันจะเดี๋ยวมันอีกสักพักหนึ่งอาหารมันไม่พอแล้วมันก็จะร่วงแล้วจากนี้ไปมันก็จะรอหล่นอย่างเดียวซึ่งถ้าเราเลือกเป็นอ่ะเราจะช่วยมันเด็ดเพื่อให้มันแบบว่าพวกนี้ออกที่แน่ๆคือกลุ่มนี้มันดูง่ายเราก็เด็ดไอ้พวกงอๆพวกนี้ออกมาก่อนอันเนี้ยไอ้ที่ทรงอย่างเงี้ยปากนกกระจอกไม่ว่าจะเป็นพันธุ์อะไรอันนี้เราจะใช้ที่น้ำดอกไม้เป็นหลักเพราะว่าแต่ละพันธุ์เนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมะม่วงเองมันก็ดีอย่างคือถ้าอาหารมันเลี้ยงไม่ไหวมันก็จะค่อยๆสลัดทิ้งเป็นรุ่นไปคือถ้ามันไม่ไหวจริงๆถามว่ามันมีอ่ะสมมติว่ามันเลี้ยงได้50ลูกมันอาจจะมีอยู่ในต้น80ลูกลูกมันก็ยังไม่โตต่อมันจะโตเท่าๆกันหมดก็คือลูกเล็กหมดเลยทั้งต้นก็คืออาหารไม่พอซึ่งตรงนั้นวิธีการที่เราจะต้องช่วยมันก็คือว่าเราต้องใส่ก็เพิ่มอาหารให้มันกินคือมันก็ต้องเลี้ยงมันเหมือนไก่เนื้อแล้วแหละไปเลี้ยงแบบไก่ชนไม่ได้ละปล่อยเลี้ยงไม่ได้เพราะอาหารมันไม่พอเราก็ต้องให้เขากินอาหารคือมะม่วงมันกินหากินเก่งอยู่แล้วสมมตินะคะแล้วมีต้นไอเนี้ยมันยืนอยู่ในต้นอยู่แล้วเสร็จแล้วมันยังไม่ร่วงเราพยายามจะอัดอาหารเข้าไปมีสิทธิ์รอดไหมคะก็อาจจะโตได้อีกหน่อยแต่ถามว่าถ้าเป็นลูกนี้มันโตได้แต่ว่ามันก็จะไม่สมบูรณ์ก็คือไม่ได้ใหญ่กว่านี้อีกเท่าไหร่ก็จะเป็นมะม่วงที่แกนไม่สมบูรณ์มะม่วงเนี่ยมันเหมือนทั่วไปไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสมมติว่ามันขึ้นมาประมาณ100ลูกเนี่ยยังไงก็ต้องเลือกถ้าเราทำส่งออกเราก็ต้องเลือกอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรทำกินเองก็ปล่อยไปเดี๋ยวมันก็สลัดลูกมันไปอย่างรุ่นที่เห็นวันนี้เดี๋ยวมันก็จะต้องฟอร์มตาเป็นใบอ่อนอีกรอบนึงตรงนั้นมันก็จะมีการหลุดร่วงอีกชุดนึงตรงนั้นน่ะพี่พอมันเริ่มพี่ต้องเสริมอาหารให้มันให้พอคือต้องเร่งมะม่วงชุดนี้ให้โตให้เร็วกว่านี้ให้ผิวมันสังเคราะห์แสงได้คือผิวมันสามารถเลี้ยงตัวเองเวลามันโดนดึงอาหารเนี่ยเพราะว่ามันจะดึงจากเม็ดถ้าเม็ดมันใหญ่แล้วอาหารมันเหลือมันก็จะโตของมันได้ใบอ่อนก็ยังไม่ให้มีปัญหาแต่ถ้าถึงตรงนั้นน่ะพี่จำเป็นถ้าเป็นใบเริ่มปีออกมาเนี่ยพี่ต้องเริ่มฉีดทางใบช่วยแล้วนะเพราะไม่งั้นมะม่วงเนี่ยมันจะหล่นอีกแนะนำหน่อยค่ะฉีดใบก็พวกสูตรน้ำของเราอะไรที่ทำอันเนี้ยก็เริ่มสเปรย์ไปแล้วอาจจะเพิ่มปุ๋ยถ้าพี่มีนี่พี่ก็เอายูเรียมาบวกไปอย่างละช้อนแล้วก็สเปรย์ไปพร้อมกับสูตรน้ำถ้าไม่มีอะคะเริ่มจากตัวไหนดีไม่มีเราก็สูตรน้ำของเราพี่อาจจะผสมอันเนี้ยสูตรนึงเนี่ยดูโอของเราเนี่ยชุดนึงเนี่ยสำหรับทำสูตรน้ำอีกชุดหนึ่งผสมมาสำหรับไว้เติมตะหากไว้ก็ได้ไปพ่นเพิ่มมันจะได้อะมิโนเพิ่มก็สเปรย์ต่อได้คำถามเพิ่มค่ะจะดูได้ยังไงว่าผิวมันเริ่มสังเคราะห์แสงได้แล้วอะค่ะคือปกติส่วนที่เป็นสีเขียวอะมันก็จะสังเคราะห์ได้คือพื้นที่มันยิ่งเยอะการกระบวนการสังเคราะห์แสงมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆไงคือที่เราต้องการให้ลูกใหญ่ก็คือการสังเคราะห์พื้นที่ที่รับแสงมันก็จะมากขึ้น
การสังเคราะห์แสงที่ผิวมันก็จะมีด้วยมันก็จะเลี้ยงลูกของมันได้อย่างนี้ลูกที่มันเกิดในพุ่มอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะก็มันก็จะดึงคือตรงนั้นอะที่ใบอะสังเคราะห์แสงมันต้องมาเลี้ยงที่ลูกมันด้วยไงคือมันจะได้อีก2ส่วนส่วนนึงเนี่ยที่ใบสมมติว่าถ้าตากแดดมันอาจจะทำเองกินเองหรือใบใกล้ๆมันเนี่ยเลี้ยงกันเองเนี่ยอาจจะได้ประมาณ 80% ดึงจากส่วนนอกมา 20% แต่พอมาอยู่ในร่มเนี่ยมันจะต้องดึงจากใบทั้งหมดเลยจากข้างนอกเข้ามาที่ลูกหมดเลยเพื่อโตดังนั้นถ้าเวลาที่เราต้องเลือกต้องคัดเนี่ยเราอาจจะต้องคัดไอ้ตัวที่ในร่มออกก่อนไม่ใช่ไม่จำเป็นเราคัดลูกที่สมบูรณ์เอาที่ไม่สมบูรณ์ออกอย่างเดียวพอเพราะว่าถ้าเราอย่างทำทรงออกก็จะต้องบอกว่าเอาแล้วเราห่อลูกมันก็จะไม่ได้แสงอะไรเลยใช่ไงพี่สิ่งที่ตามมาคือเราต้องเติมอาหารที่ใบให้เขาเพื่อให้เขาเลี้ยงลูกในถุงให้มันใหญ่ต้องชดเชยเขาไปต้องชดเชยเขาไปยังไงนะครับฝากทุกคนกดติดตามช่องกำลังแผ่นดิน Gaia Powers ด้วยนะครับโดยสามารถพิมพ์ค้นหาได้ที่ Google เลยนะครับโดยพิมพ์คำว่ากำลังแผ่นดิน Gaia Powers ตามนี้เลยครับและสำหรับใครที่อยากซื้อผลิตภัณฑ์ของทาง Gaia Powers ตอนนี้ทาง Gaia Powers ได้มีแอปพลิเคชันเป็นของตัวเองแล้วนะครับมีชื่อว่า Gaia Market สามารถสอบถามวิธีการดาวน์โหลดกับทางแอดมินได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเกษตรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่คลิปต่างๆได้เลยนะครับหรือสอบถามผ่านทาง LINE OAที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกปัญหาเรื่องการเกษตรมีคำตอบที่ Gaia Powers ครับ